ก็มีท่าทีมาจากประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นําของรัสเซียค่ะแถมท่าทีของปูตินล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมมีความน่าสนใจมากเพราะว่าเขาออกมายอมรับสถานาการณ์ของฝ่ายรัสเซียแล้วก็บอกว่ามีปัญหาหลายเรื่องจริงๆยอมรับมาดูกันค่ะคำนี้เราได้มาจากการออกมาพูดล่าสุดของผู้นำรัสเซียเป็นการประชุมที่มีการถ่ายทอดผ่านโทรทัศน์ ระหว่างผู้นํารัสเซียกับนายทหารระดับสูงเมื่อวันนี้ในช่วงหนึ่งประธานาธิบดีปูตินเนี่ยก็ยืนยันว่ารัฐบาลรัสเซียให้ความสําคัญกับการพัฒนากองทัพโดยสมรรถนะการสู้รของกองทัพรัสเซียเพิ่มขึ้นทุกวันและรัสเซียจะยกระดับกระบวนการนี้อย่างแน่นอนขิงก่อนเลยหนึ่งนะคะผู้นํารัสเซียย,ย้ําว่ารัฐบาลไม่มีข้อจํากัดทางด้านงบประมาณทางการทหารถ้ากองทัพอยากได้อะไรรัฐบาลรัสเซียพร้อมที่จะเปค่ะดาเนินการอนุมัติจัดหาให้เสมอเลย อย่างไรก็ตามในการประชุมครั้งนี้มันก็มีโมเมนต์ที่ปูตินยอมรับอย่างตรงไปตรงมาค่ะว่ากองทัพรัสเซียจําเป็นต้องเรียนรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นตลอด10เดือนของสงครามยูเครนแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเหล่านั้นขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับเป็นครั้งแรกด้วยข่าวว่าการเรียกกําลังคนสามแสนนายที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเรียกทหารเกณฑ์มาเพื่อที่จะมาเป็นทหารกองหนุนไปรบในสงครามยูเครนที่เดือนกันยายนที่ผ่านมา เขายอมรับว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปัญหาเหล่านี้น่าจะเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้ดีแล้วก็ควรย้ำถึงปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดการแก้ไขค่ะขณะเดียวกันเขาก็ยอมรับเป็นครั้งแรกเอ,อด้วยนะคะว่าเขาได้สั่งการให้กระทรวงกลาโหมรัสเซียเนี่ยไปดูปัญหาต่างๆและรับฟังเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มาจากประชาชนที่เห็นปัญหาประธานาธิบดีปูตินชี้ว่าไม่ว่าเรื่องไหนที่เป็นเรื่องใหญ่ มีกระบวนการทํางานที่ซับซ้อนก็ย่อมจะเกิดปัญหาขึ้นอยู่แล้วและรัฐบาลก็ควรรับฟังเสียงของประชาชนที่ไม่ปกปิดปัญหาเหล่านั้นและหาทางแก้ไขมันในการประชุมครั้งนี้ยังมีทิศทางของกองทัพรัสเซียที่รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมรัสเซียบอกว่าจะต้องมีการเพิ่มกําลังพลในการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารในยูเครนเป็น1 500, นล้านห้าแสนนายทหาร1นล้านห้าแสนนาย รวมถึงขยายอายุทหารจากเดิมที่กําหนดไว้ที่18-27ปีให้เป็น21-30ปีรวมถึงจัดหาอาวุธที่ทันสมัยด้วยในช่วงหนึ่งประธานที่รีปูตินชี้ด้วยนะคะว่าประชาคมโลกไม่ควรบ้ยความผิดมาให้รัสเซียแต่มองว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมามันมาจากนโยบายของบรรดาประเทศที่3 ซึ่งทั้งยูเครนและรัสเซียต่างแบ่งปันโศกนาฏกรรมนี้ร่วมกันโดยผู้นํารัสเซียระบุว่าสําหรับรัสเซียแล้วยังมองชาวยูเครนเป็นพี่น้องรัสเซียเสมอมาและรัสเซียก็ยังมองยูเครนเป็นแบบนี้อยู่สํานักข่าวทูเดย์ข่าวความรู้ดูทูเดย์